ในเรื่องของทางด้านนี้มาคือผมเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยผมอยู่ในอาชีพนักแสดงพี่เล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ได้ครับก็ผมอยู่ในอาชีพแสดงเนี่ยแล้วก็เรามีเพื่อนที่เล่นเสพยาด้วยความที่เรารักเราก็เข้าไปคุยเพื่อจะดึงเพื่อนขึ้นมาเราเข้าไปบอกเขาเนี่ยเขาไม่ออกมาหรอกแต่เราเข้าไปดึงเขาเนี่ยค่อยๆดึงเขาออกมาเนี่ยสุดท้ายเขาออกมาผมเคยพาพ่อไปเจอเพื่อนเลยนะพ่อกลัวว่าผมจะติดยาเพราะว่าเพื่อนผมติดยาผมบอกว่าพ่อสอนว่าอะไรคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาลพาไปหาผมเพื่อนผมเนี่ยนับเป็นคนพาลเรื่องคบกับผมเป็นผู้หญิงบัณฑิตเพื่อนหวังว่าจะดีขึ้นจากผมแต่พ่อกลับมองว่าผมจะเป็นคบคนพาลหรอกให้โอกาสพ่อก็ฟังแล้วพ่อก็ให้โอกาสผมเหมือนกันที่พ่อเคยสอนผมมาผมว่าค่อยดึงใช้เวลา6 เดือนในการเข้าไปคุกคลีรู้จักว่าจะจับคนที่เขาเสพหรือคนเล่นจนสุดท้ายเราก็อยู่กลับมาไปอยู่ในวงจรปกติเรียนจนจบค่ะแล้วตอนแล้วอย่างตอนนี้ค่ะพี่ยังคือการที่พี่ได้ทำงานอย่างเงี้ยนะคะมันก็ล่อแหลมกับการที่จะได้เห็นสิ่งเสพติดเห็นยากนะครับเอาจริงๆเลยเหรอคะด้วยผับของผมเนี่ยค่อนข้างเป็นผับแนวใหม่ค่ะไม่ใช่มุมมืดอาจจะไม่ใช่ที่นี่ไงคะพี่หมายถึงว่าที่อื่นเราไม่ทราบเนี่ยแต่ว่าถ้าของเราเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นแต่ผมยังเชื่อว่ามันก็ยังมีคนที่แยกแฝงอยู่ในทุกที่เพราะมันเป็นสัตว์ที่มีเสียงเพลงสัตว์ที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกเพราะงั้นมันก็ยังมีอยู่แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเล่าได้คือผมอยู่ตรงเนี้ยผมเห็นคนผ่านไปผ่านมาทุกวันเห็นอาการเห็นอากับกิริยาของคนเนี่ยผมสามารถนำไปเล่าต่อให้น้องๆฟังได้ว่าการเป็นอย่างนี้มันไม่ดีการเป็นอย่างนี้ไม่ดีหรือการเป็นอย่างนี้มันไม่เวิร์กการทำอย่างนี้มันดีค่ะนั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของพี่ปาจริงๆเลยเนี่ยพี่จะมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างในปัจจุบันนี้ทำงานก่อดึกเอาเวลาเห็นหน้าเห็นกับตัวเองบ้างจริงๆเนี่ยผมทำงานออฟฟิศเลยนะโยเพราะว่าผมตื่นเช้ามาเราเริ่มจะตื่นก่อนตื่นมาปุ๊บตื่นมาปุ๊บผมก็ออกไปออกกำลังกายค่ะออกแล้วละ2 ชั่วโมงค่ะออกกำลังกายเสร็จผมก็ค่อยทำงานค่ะที่งานเสร็จผมเริ่มเสร็จผมก็กลับบ้านค่ะกลับบ้านถ้าเช้ามีถ่ายละครถ่ายละครค่ะหรือถ้าเช้ามาผมไปเรียนไปเรียนค่ะอันนี้เรียนคือเรียนยาโคอยู่อ่ะจะแก่ไม่เหมือนว่าเรียนคือบอกได้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโยนะคะไปพบกับพี่ปานเนี่ยในงานตัดสินดาวเดือนมหาวิทยาลัยศรีปทุมโปรโมทผ่านไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นนะคะพี่ค่ะเวลาพี่ยิงคำถามเนี่ยพี่เป็นคนที่มีสาระมากในการยิงคำถามน้องๆผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่มีแนวคิดแบบผมพยายามจุดให้เขาแล้วที่เหลือให้เขาไปต่อเติมเองเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กที่น่าทึ่งนะเขาโตด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันรุนแรงหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะอยู่ในโลกใบนี้มันไม่ใช่โลกเมื่อสมัยก่อนซึ่งแบบมีความผมออกมาลีโลกใบนี้ผู้เข้มแข็งนั้นถึงจะอยู่ผู้ชนะค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่โปรยมาว่าพี่เนี่ยอายุเยอะแล้วก็เลยไปเรียนปริญญาโทอย่างเงี้ยคือทำไมพี่ถึงคิดเอ๊ะยังไงเนี่ยฉันจะต้องไปเรียนต่อให้ได้ทั้งที่จริงๆก็ถือพี่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่จริงจริงแล้วมันเป็นความฝันค่ะผมอยากเรียนจบปริญญาโทเป็นความฝันของเราเลยว่าผมอยากเรียนสายสืบปริญญาโทค่ะแต่ด้วยความไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็เลยไม่ได้เรียนตอนนี้อาจจะแก่ไปนิดนึงแต่ว่ายังอยากเรียนแล้วผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยพอหาจากการเรียนเนี่ยสมองมันฟองไม่ว่าคุณจะทำงานเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีการกลับไปเรียนไม่มีการกลับไปทบทวนเนี่ยสมองมันฟองแล้วงานผมมันไม่ใช่งานใช้สมองถ้าคุณได้แต่ดีคุณจำหมดได้คุณนักแสดงได้ไม่นะอยู่ว่านักแสดงก็ต้องใช้ความสามารถเยอะนั้นความสามารถครับแต่เรื่องของความคิดมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเราอาจจะคิดไม่ทันนักธุรกิจเขาวันหนึ่งที่คุณเลิกนักแสดงคุณอาจจะทำธุรกิจได้เลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการกลับไปทำสมองมันใช้งานได้อีกครั้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะยังผมถึงเลือกกลับไปเรียนยอมไม่จะเหนื่อยเราที่จะเลิกทำงานผับ3-4แล้วก็กลับไปเรียน8 โมงเช้า9 โมงเช้ากลับไปเรียนต่อผมยอมแลกเรื่องออกไหมการฝึกให้สมองได้ใช้งานมันทำให้คนเรามีค่าการฝึกสมองให้ใช้งานทำให้คนเราผู้พี่ประโยคนี้เด็ดมากแล้วอย่างพี่อยู่ในวงการเนี่ยก็อยู่ในวงการนี้มานานนะคะ15 ปีพี่ได้เห็นมีวัฒนาการอะไรของเด็กใหม่ๆในวงการบ้างคะทำไมถึงอยู่ได้นานขนาดนี้15 ปีเยอะมากนะจริงๆแล้วด้วย
ผมต้องบอกด้วยโชคมั้งครับโชคคือด้วยบทคาแรคเตอร์ผมเนี่ยเฉพาะมากจะหาคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างผมเนี่ยคนทั้งยากผู้ชายหน้าตรงร้ายตัวใหญ่หน้าตรงร้ายตัวใหญ่มันเป็นผู้ร้ายแสงชัดเจนอย่างเงี้ยมันหายากเพราะฉะนั้นคู่แข่งมันน้อยไม่แต่จริงๆแล้วนี่คือถ้าได้มาเห็นตัวจริงของพี่ปาเนี่ยจะบอกว่าไม่เหมือนเลยอ้าวไม่เหมือนในละครเลยไม่ได้แบบดูร้ายอย่างนั้นลูกค้าร้านเขาบอกนะครับว่าทำไมพี่ในละครพี่ดูจริงไม่เหมือนกันเลยพี่ดูจริงพูดพอจังในละครพี่ยังถูกจังบอกว่าถ้าพูดอย่างในละครพี่อาจจะโดนตีตายตรงนี้แล้วเพราะว่าในละครคือละครอ่ะชีวิตจริงมันเอามาใช้ไม่ได้ชีวิตจริงมันคือการมีชีวิตอยู่จริงๆการพบปะคนจริงๆอารมณ์จริงๆทุกอย่างจริงๆหมดผมโดนสอนมาให้เป็นผู้ให้ก่อนที่จะรับเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะให้ความสุขกับทุกคนก่อนที่จะไปรับความสุขกับเขามาแล้วเป็นผู้ชายอบอุ่นอย่างนี้นี่มีแฟนหรือยังมีครอบครัวหรือยังครับผมยังไม่มีครอบครัวแต่ถามว่ามีคนคุยด้วยไหมมีคนคุยด้วยแล้วก็ยังดูใจกันอยู่อยู่ในช่วงพูดคุยกันอยู่แต่ว่ามีไหมมันต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยอายุของผมขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจไว้อย่างว่าบางทีเนี่ยน้องเขาอาจจะแบบรับได้ไหมจากงานของเรารับได้ไหมน้องเขารับได้แต่พ่อแม่รับได้ไหมสถาบันครอบครัวคือสถาบันหลักถ้าเขารับได้พ่อแม่เขารับได้ผมก็ยินดีครับต้องขอบคุณกับขอบคุณแต่ถ้าน้องเขารับได้พ่อแม่เขารับไม่ได้บางทีมันก็มีปัญหาค่ะก็ไม่รู้ว่าน้องคนไหนฟังเอาไว้ด้วยนะคะก็แล้วคราวนี้ว่าพี่ปรามีแนวในมีวางโครงการไว้ในอนาคตยังไงบ้างคะโครงการในอนาคตจริงๆแล้วผมต้องการอย่างเงี้ยผมอยากเป็นเจ้าของร้านเองอยากเปิดผับเองแล้วก็จริงๆอยากเป็นครูสาเหตุนึงผมอยากเป็นครูผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องค่ะเนี่ยผมถึงเรื่องเรียนโทแล้วก็อยากเป็นครูค่ะในเบื้องในอนาคตเลยนะครับผมเป็นครูไม่ต้องไปจับหรอกขอแค่ได้ถ่ายทอดสอนพิเศษมาแฮปปี้ละค่ะทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องนี้คะเพราะว่าถ้าที่ฟังดูแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อบอุ่นทีเดียวเพราะว่าของโปรดของเขาในช่วงหน้าเนี่ยก็เป็นของโปรดที่ช่างเหมาะสมกันหน้าตาหรือเปล่าเนี่ยถ้ายังไงแล้วคงจะต้องติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะในช่วงของโปรดค่ะ I've got the best thing in the world Cause I got you in my heart Oh maybe someday the sky will be colored with our love ช่วงของโปรดครับกลับมาสู่ช่วงของโปรดนะครับมากลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับงงไหมโอ้โหเอกมัยทองหล่อเป็นไงบ้างครับไม่เคยมาเอกมัยตอนแบบเย็นๆคืออย่าไปบอกคนสิมาอยู่แถวบ้านอยู่แถวไหนมันนอกอย่างเงี้ยมันนอกพอดีออกจากบริษัทมาก็ห้าโมงแล้วก็หึงมาปุ๊บอยู่ตื่นตั้งแต่คนทางด่วนค่ะติดมากวันนี้มันสุกนะครับวันนี้มันแก้ตัวเล็กน้อยไม่เท่าไหร่ไปหลงเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุผลของคนกรุงเทพไม่ได้เสมอเคยไหมเอ้าตอนนี้นะคะนี่ต่อเราเนี่ยเห็นไหมว่าชื่อร้านทำไมร้านนี้ถึงชื่อนี้คะฟังกี้วิลล่าครับฟังกี้วิลล่าเนี่ยฟังกี้เนี่ยคือความสุขไอ้วิลล่าแปลว่าหมู่บ้านเล็กเพราะฉะนั้นที่นี่หมายถึงว่าบ้านแห่งความสุขเล็กโดยมีพี่บอกพี่เป็นอะไรนะคะเอ็นเตอร์เทนเนอร์ไม่ต้องใช้คำว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ปานะคะจะพาเราไปดูรอบร้านว่ามันจะมีแบ่งเป็นโซนต่างๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะไหนเลยเริ่มต้นเลยค่ะพี่มีตรงโซนไหนบ้างจริงๆแล้วร้านของเราเนี่ยครับจะแบ่งเป็นด้านนอกสองด้านเงี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิลบาร์ค่ะชิลบาร์ถ้าไปเดินหน่อยได้ไหมคะเป็นเอาท์ดอร์ครับอย่างนี้ค่ะทำไมถึงว่าที่พี่บอกว่ามันต้องมีแบบโซฟาต่างๆเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับเราจะเน้นความสบายบางทีเนี่ยเรารองรับของคนอายุเขาเรียกว่าโตขึ้นมาหน่อยนึงโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยบางทีไม่ต้องการเสียงเพลงมากไม่ต้องการคนเบียดมากต้องการเฮฮาในกลุ่มปาร์ตี้เล็กๆที่อยู่ข้างนอกก็เห็นอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมตอนก็จะมีเป็นโซนนั่งด้วยโซฟาหมดครับเป็นโซฟาแล้วบางคนเนี่ยเขาต้องการมาประชุมที่นี่เรามี Wi-Fi เพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งโน้ตบุ๊กได้ที่โต๊ะแล้วเราก็ประชุมกันแล้วก็กินข้าวกันไปพอเสร็จเรียบร้อยจบประชุมเราก็ฉลองกันเห็นบอกว่ามันจะมีตรงมุมนั้นที่เป็นพนักงานนั่งกันอยู่เยอะๆตรงนั้นก็จะเป็นอีกมุมนึงนั่นก็เป็นอีกมุมนะฮะเราเป็นด้านนอกของเราเป็นชิลทั้งหมดเลยเป็นโซฟานั่งสบายทั้งหมดก็เรียกว่าคือถ้าเกิดว่ามาที่นี่มันก็จะมีหลากหลายบรรยากาศใช่